คนแรกคือคนเวียงจันทร์ที่ทำให้ฉันหัวใจสั่นไหวอยากลองพูดคุยอยากเข้าไปทักทายอยากแต่อายไร้วาสนาจึงหอบความหักร่อนเร่แรงมาหวังพึ่งพาสาวเมืองปากสันอยากสร้างตำนานฮักของสองฝันแต่กลัวใจพันสลายจึงหอบความหักมุ่งหน้าลงใต้สาวคำมวลว่าจังใดใจว่างว่านอสวรรค์นาเขตกับผู้งามกระดออยากพ่อเด็กคนหูใจอยากใครหูไวใจมีแต่หาคู่ใจ